ธีเปิดสนามกีฬาประจำตำบลสามเรือนเมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกาณหมู่ที่3ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนายณรงค์ครองชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดสนามกีฬาประจำตำบลสามเรือนหมู่ที่3ตำบลสามเรือนอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสามเรือนผู้แทนกองพลพัฒนาที่1ในอำเภอเมืองราชบุรีกรรมการผู้จัดการผลิตโรงไฟฟ้าราชบุรีจำกัดกรรมการผู้จัดการบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรีพาวเวอร์ผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต5ราชบุรีคณะครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยาหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนและผู้ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้การก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบลสามเรือนนับเป็นเรื่องที่ดีซึ่งชุมชนได้มีความคิดร่วมกันเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายร่วมกันของประชาชนเป็นการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่ให้ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมการออกกำลังกายเล่นกีฬาสร้างความปลองดองสามัคคีในชุมชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะอันจะส่งผลให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและพัฒนาชุมชนต่อไป1 2 3ขอเชิญผู้ใดส่งเสียงชัยโยดังๆ3ครับชัยโยสู่ด้านนะครับพอเราเที่ยวกันเราต้องถ่ายภาพให้ดังนะครับถ่ายภาพใหญ่เลยนะครับถ้าจะไปขอบพระคุณทุกท่านทุกองค์กรทุกหน่วยงานที่ให้การสร้างอาจจะให้สูงหน่อยหนูแก้มแค่ปรับการรองก็เปลี่ยนโลกไปดีได้ไทยเป็นไทยฉลาดใช้พลังงานมัธยมวัดไซราชอุปถัมภ์จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีการศึกษา2557เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557เวลา9นาฬิกานายณรงค์ศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมั่นคงแห่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ประจำปีการศึกษา2557จัดโดยโรงเรียนมัธยมวัดไซราชอุปถัมภ์เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักสำนึกรักและหวงแหนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับนักเรียนรวมถึงการสร้างนิสัยให้เป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีระเบียบวินัยเป็นคนดีมีความเป็นประชาธิปไตยมีวิจารณญาณทันโลกทันเหตุการณ์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผู้เข้ารับการอบรมเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญจำนวน426คนคณะครู44คนรวมทั้งสิ้น470คนเข้ารับการอบรมในระหว่างวันที่10ถึง12กันยายนพุทธศักราช2557ณศาลาอเนกประสงค์วัดไซอารีรักษ์อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีพระอธิการไพศาลสุทธจิตโตเจ้าอาวาสวัดไซอารีรักษ์พระวิทยากรจากวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต2ปลัดอาวุโสผู้แทนในอำเภอโพธารามรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธารามประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอและผู้จัดการโรงเรียนมัธยมวัดไซราชอุปถัมภ์ตลอดจนผู้ปกครองเข้าร่วมงานดังกล่าวทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้บรรยายพิเศษพร้อมให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติตนแก่ผู้เข้ารับการอบรมด้วย
งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนประถมศึกษาราชบุรีเขต1ประจำปี2557เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 10:30 น.ณโรงเรียนอนุบาลราชบุรีนายนิสิตจันทร์สมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนายณรงศักดิ์เฉลิมเกียรติรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขต1นายกเทศบาลเมืองราชบุรีผู้แทนวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีผู้แทนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีผู้แทนสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดราชบุรีผู้แทนห้างสรรพสินค้าโรบินสันราชบุรีผู้แทนโรงเรียนวัดเขาวังแสงช่วงสุวรรณิตรองผู้อำนวยการผู้บริหารโรงเรียนคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมงานศิลปะหัตถกรรมในครั้งนี้ภายใต้คำขวัญของงานคือเลิศล้ำวิชาการสืบสานหัตถศิลป์ถิ่นเมืองราษฎร์ร่วมพัฒนาชาติสู่สากลเพื่อแสดงผลงานของนักเรียนครูบริหารและเตรียมความพร้อมรองรับการจัดงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่64ประจำปี2557ในระหว่างวันที่ 18-20 กันยายนพุทธศักราช2557ณจังหวัดนนทบุรีโดยได้กำหนดขอบข่ายการจัดงาน5กิจกรรมดังนี้การแข่งขันทักษะวิชาการ8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการแสดงผลงานนิทรรศการเป็นผลผลิตด้านศิลปะหัตถกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปฝีมือนักเรียนในโรงเรียนของรัฐเอกชนเทศบาลกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพผลงานดีเด่นของคณะครูผู้บริหารความสามารถบนเวทีของนักเรียนสร้างทักษะการดำรงชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาและสถานศึกษาแห่งความดีไม่มีอะไรจะสำคัญไปกว่าการสร้างด้วยความภาคภูมิใจที่มีโดยเฉพาะเด็กๆที่เขามีความรู้ความสามารถเขาต้องการพื้นที่นะครับที่จะให้ผู้ใหญ่ได้ให้โอกาสกับเขาในการแสดงออกซึ่งความรู้ความสามารถเหล่านี้นะครับดังนั้นการที่นะครับสำนักงานการศึกษานะครับที่การศึกษาเขตราชบุรีประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่2เมื่อวันที่11กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 11:00 น.ณห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีนางสุภัสสรมาบางอย่างประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเป็นประธานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปี2557ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีข้อราชการเร่งด่วนที่ต้องเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีเพื่อแจ้งให้ทราบการประกาศใช้แผนพัฒนา3ปีเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2557ถึง2559การประกาศใช้บัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา3ปีพุทธศักราช2558ถึง2560การประกาศใช้แผนพัฒนา3ปีพุทธศักราช2558ถึง2560การประกาศใช้แผนพัฒนา3ปีเพิ่มเติมฉบับที่1พุทธศักราช2558ถึง2560ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีได้อนุมัติบัญชีแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา3ปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2548แนวทางการพัฒนาที่1พัฒนาระบบการคมนาคมการจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะซึ่งเป็นโครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมตามโครงการและตามโครงการการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ
สรุปการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดและความคิดเห็นชอบส่งมอบทรัพย์สินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไปกรมการทหารช่างประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเมื่อวันที่12กันยายนพุทธศักราช2557เวลา 8:30 น.ณ หน้ากองบัญชาการกรมการทหารช่างค่ายพานุรังสีจังหวัดราชบุรีได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนครบ78ปีของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นพระบิดาของเหล่าทหารช่างโดยมีพลโทสถาพรสีมาสุรรักษ์เจ้ากรมการทหารช่างเป็นประธานในพิธีนำกล่าวสดุดีในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระอนุสาวรีย์พระบิดาทหารช่างพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินประสูติเมื่อวันที่23มกราคมพุทธศักราช2424เป็นโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระและเจ้าจอมมารดาวาสขณะที่รับราชการทหารตำแหน่งเจรทหารช่างได้ปรับปรุงขีดความสามารถของเหล่าทหารช่างให้เจริญรุ่งหน้าทัดเทียมนานาอารยประเทศอีกทั้งกิจการรถไฟกิจการธนาคารออมสินกิจการสื่อสารและไปรษณีย์โทรเลขตลอดจนกิจการโรตารี่ในประเทศไทยจากนั้นเจ้ากรมการทหารช่างได้วางพวงมาลาซึ่งมีผู้บัญชาการกองพลทหารช่างผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่1ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีรองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารช่างกรมการทหารช่างผู้บัญชาการกรมทหารช่างที่1รักษาพระองค์ผู้บัญชาการกรมทหารช่างที่11ผู้บัญชาการกรมทหารช่างที่21นายกสโมสรโรตารี่ราชบุรีผู้อำนวยการสำนักงานไปรษณีย์เขต7ราชบุรีนายสถานีรถไฟราชบุรีประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีและผู้จัดการธนาคารออมสินวางพวงมาลาตามลำดับเพื่อน้อมจิตรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยในโอกาสนี้ผมควรแก่การนำพระโอษฐ์ตลอดจนพระเกียรติคุณบานประการรับชมข่าวสารย้อนหลังได้ทาง www.hcbb.co.th หรือ www.facebook.com/hctvcheng สอบถามพื้นที่ให้บริการได้ที่032-310-262หรือ081-568-1248